โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในแก๊ปแรนดอมนะครับผมอยู่กันในเกม Creature of Sonaria นะครับเป็นแมปหนึ่งของ Roblox นะฮะวันนี้เราจะมานะครับทดสอบกันนะฮะว่าเป็น Elder กับไม่เป็น Elder นะครับอันไหนดีกว่ากันนะฮะซึ่งในตอนที่เราเป็นเอลเดอร์ได้เนี่ยมันจะมีบอกว่าเราจะได้ความสามารถก็คือได้เลือดเยอะขึ้นแล้วก็วิ่งช้าลงนะครับฮะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างนะที่เกมไม่ได้บอกไว้ต้องมาลองทำดูนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะซึ่งเราอยู่กับตัวละครนะครับซานัตตานะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับในระดับเทียร์4นะสามารถไฟกับเทียร์5ได้เลยนะฮะตัวนี้จะเอามาเป็นตัวทดลองนะครับว่าการวิ่งนะครับแล้วก็ดาเมจนะเป็นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองกันเลยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเอลเดอร์นะครับลองตบเปี้ยอยู่ที่280นะฮะเข้าไปเยอะมากนะครับจนเพื่อนต้องนั่งพักเลยเชียวนะฮะอันที่จริงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณนิ้วก้อยนะครับประมาณนิ้วก้อยเข้าไปประมาณนิ้วก้อยนะฮะไม่เยอะนะครับเปลี่ยนเท่าไหร่นะ280อ้าวล่ะก็ติดพิษ3นะฮะสำหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะสำหรับการติดพิษนะฮะโอเค280นะครับต่อไปก็จะเป็นเทสดาเมจนะครับดาเมจตอนที่เป็นเอลเดอร์แล้วดาเมจเท่าไหร่นะครับอ้าวล่ะลองเป็นเอลเดอร์นะฮะตรงไหนอ่ะกดปุ่มเคเป็นเอลเดอร์ปามตอนนี้เป็นเอลเดอร์แล้วนะฮะพอเป็นเอลเดอร์แล้วเนี่ยเรามาดูกันซิว่าหลังจากที่เป็นเอลเดอร์แล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่เท่าไหร่นะครับ301นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา21ดาเมจนะครับปกติแล้วตอนที่เราเป็นตัวธรรมดานี่เราตีที่280ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวธรรมดาเนี่ยปกติตีตัวธรรมดาด้วยกันเนี่ยเข้าที่280แต่ถ้าตีเอลเดอร์จะเข้าที่เท่าไหร่นะครับตีเอลเดอร์เข้าที่261นะครับเข้าน้อยลงนะปกติเข้า280นะครับแต่พอกลายเป็นเอลเดอร์แล้วเนี่ยจะถูกตีแค่261เท่านั้นนะฮะใช่ก็ได้รับดาเมจเบาลงนะครับตีแรงขึ้นแล้วก็ถูกตีเบาลงนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของสปีดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเทสสปีดกันนะฮะโดยการวิ่งนะครับจะมาจับเวลากันนะจากตรงนี้แล้วกันนะฮะวิ่งไปถึงต้นไม้ต้นนู้นนะฮะรออีกตัวหนึ่งฟื้นเลือดก่อนนะครับฮะไม่ใช่ปะตึง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 เราจะมาเริ่มที่จุดเดียวกันนะแบบเอาตัวซ้อนกันเลยนะซ้อนกันให้เอลเดอร์นำนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่านะฮะโอเคเริ่มจับเวลานะฮะจากตรงนี้ไปถึงต้นไม้นะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถึงแล้วนะฮะโอเคในเรื่องของดาเมจก็เคลียร์แล้วนะแล้วถ้าเป็นเอลเดอร์ตีเอลเดอร์ล่ะจะดาเมจที่เท่าไหร่นะครับจะกลับมาที่280เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้ยังไม่ได้ลองเนาะยังมีอย่างนี้ยังไม่ได้ลองถ้าเป็นเอลเดอร์เหมือนกันจะเป็นยังไงนะฮะปกติตัวธรรมดาตีกันเองอยู่ที่280แต่ถ้าตัวธรรมดาตีเอลเดอร์อยู่261ใช่ไหมแล้วถ้าเอลเดอร์ตีตัวธรรมดาอยู่ที่301เนาะโอเคเดี๋ยวนั่งพักก่อนนะฮะระหว่างนั่งพักเป็นเอลเดอร์แล้วกันปักกระปามนะฮะโอเคคราวนี้ทั้ง2ตัวก็เป็นเอลเดอร์แล้วนะฮะเด
ี๋ยวมาดูกันซิว่าถ้า Elder ตี Elder เนี่ยดาเมจจะเข้าเท่าไหร่นะฮะมาขอตีหน่อยสิ280เหมือนเดิมนะครับฮะงั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเอลเดอร์ปะทะเอลเดอร์ก็มันก็จะเท่ากับตัวธรรมดาปะทะตัวธรรมดานั่นแหละนะครับไม่มีอะไรแตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่เลือกที่จะเป็นเอลเดอร์นะครับตัดสินใจที่จะไม่เป็นเอลเดอร์เนาะแล้วคิดว่าเอลเดอร์มันห่วยกว่าอะไรเงี้ยแบบเป็นเอลเดอร์ไม่ดีแล้วไม่เป็นเอลเดอร์ไปเจอกับคนที่เป็นเอลเดอร์นะครับก็แน่นอนว่าเอลเดอร์ต้องชนะอยู่แล้วเนาะใช่ไหมส่วนคนที่ไม่เป็นเอลเดอร์ก็ได้แค่วิ่งเร็วนะครับก็คือเอาไว้วิ่งหนี อ่ะแล้วก็โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคิดยังไงบ้างนะครับสำหรับผมคิดว่าเป็นเอลเดอร์ดีกว่านะครับแต่ว่าก็แล้วแต่กรณีนะครับบางตัวก็ไม่สมควรเป็นเอลเดอร์เนาะอย่างเช่นตัวที่เดินช้าๆอย่างพวกคอยาวนะครับตัวที่มีดาเมจ 1,000 แล้วก็เลือด 8,000 นะฮะตัวนั้นไม่ควรเป็นเอลเดอร์เป็นตัวเดียวที่ผมคิดว่าไม่ควรเป็นเอลเดอร์นะครับตัวนั้นอะตัวคอยาวเพราะว่ามันเดินช้ามากนะครับเวลาที่เป็นเอลเดอร์แล้วมันจะยิ่งช้าเข้าไปใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวคอยาวนี่ผมแนะนำให้เป็นเอลเดอร์นะส่วนเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ดูที่ใต้ description ด้านล่างได้นะครับว่าถ้าเป็นตัวเองจะเลือกเป็นเอลเดอร์หรือไม่เป็นนะครับส่วนผมเลือกเป็นนะเพราะว่าสปีดมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่เวลาไฟนี่ผมว่าเห็นผลนะครับโอเคถ้าจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายจ้า